พาไปดูแพนด้าแล้วไปต่อกันที่เกาหลีใต้เลยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่เกาะเชจูหรือว่าเชจูโดนะคะที่นั่นมีอาชีพหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั่นก็คืออาชีพนักประดาน้ำหญิงหรือว่าเรียกกันว่าแฮนยอนะคะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับพวกเธอกันค่ะที่จะลงไปลงใต้น้ำใช่ไหมคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยได้เปิดนิทรรศการแฮนยอแห่งเกาะเชจู2023และพาแฮนยอตัวจริงมาให้เราได้พูดคุยค่ะแฮนยอคือใครนะคะแฮนยอก็คือนักประดาน้ำหญิงค่ะซึ่งทำอาชีพดำน้ำจับสัตว์ทะเลด้วยตัวเปล่าและอุปกรณ์ธรรมดานะคะไม่มีอุปกรณ์ใดๆในการควบคุมการหายใจพวกเธอจะให้ความเคารพท้องทะเลและพยายามดูแลท้องทะเลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความมหัศจรรย์ของแฮนยอนะคะที่สามารถดำน้ำลงไปจับสัตว์ในทะเลด้วยมือเปล่านี่เองค่ะทำให้เมื่อปี2016นะคะวัฒนธรรมของแฮนยอแห่งเกาะเชจูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกค่ะแฮนยอจะมีทักษะที่ได้รับการสืบทอดมานะคะนั่นคือทักษะการดำน้ำที่เรียกว่ามุนจิลค่ะซึ่งเกิดจากการฝึกฝนโดยชาวเกาะเชจูก็จะเริ่มเรียนรู้ทักษะการดำน้ำว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยเฉพาะวิธีการหายใจที่เรียกว่าซุมบิโซรีค่ะวิธีการหายใจก็จะได้รับการสั่งสอนสืบทอดกันมาโดยแฮนยอจะขึ้นมาเพื่อหายใจหลังจากดำน้ำเป็นเวลา 1-2 นาทีจังหวะที่หายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้านะคะก็จะเกิดเป็นเสียงฮู้วี่ฮู้วี่นะคะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญของพวกเธอเลยค่ะในงานนี้นะคะดิฉันก็ได้พูดคุยกับคุณโกซงจาค่ะผู้มีประสบการณ์เป็นแฮนยอแห่งเกาะเชจูกว่า40ปีและคุณจอนยูพยองนะคะแฮนยอประสบการณ์6ปีซึ่งสำหรับคุณโกซงจานะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเกิดที่เกาะเชจูเกิดมาก็ตามคุณแม่ลงทะเลเลยค่ะสำหรับเธอก็เลยมีความผูกพันกับทะเลเป็นอย่างมากค่ะ저희는어릴적부터어릴적부터그엄마들따라가지고바닷가마을에서살다보니까자연스럽게수영도하고물질을하게됐습니다그래서큰어려움은없었어요แต่ถ้าหากไม่ใช่คนบนเกาะเชจูที่ผูกพันกับทะเลแล้วนะคะการเป็นแฮนยอต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะปัจจุบันบนเกาะเชจูมีโรงเรียนสำหรับฝึกเป็นแฮนยอ2แห่งด้วยกันโดยนักเรียนก็ต้องมาทำการเรียนทำการฝึกงานใช้เวลาราว2ปีนะคะกว่าจะสำเร็จการศึกษาได้แต่การตั้งโรงเรียนแฮนยอก็เป็นเหมือนความพยายามของรัฐบาลค่ะในการส่งเสริมอาชีพแฮนยอที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพราะไม่ต้องการให้เลือนหายไปตามเวลานะคะแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพนี้กันต่อไปคุณจันยุคยองก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งนี้เธอเล่าว่าจริงๆแล้วตัวเธออาศัยอยู่ที่กรุงโซลนะคะแต่เพราะรู้สึกว่าอาชีพแฮนยอเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากก็เลยเดินทางไปที่เกาะเชจูเพื่อไปเรียนเป็นแฮนยอนอกจากเธอจะภูมิใจในการเป็นแฮนยอแล้วนะคะเธอเล่าว่าลูกของเธอก็ภูมิใจด้วยเหมือนกันค่ะ저희애가지금중학교3학년초등학교6학년인데요제가좀사실물질하면서너무힘들때가있는데저희애들이정말자랑스러워합니다저희엄마가세계유산이라고제주해녀라고자랑스러워해서포기하지못하는것도있습니다ส่วนปัจจุบันนี้นะคะมีแฮนยอบนเกาะเชจูราว 3,000 คนค่ะแต่ถ้าหากรวมแฮนยอที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะมีมากถึงราว 8,000 คนเลยทีเดียวค่ะและสำหรับนิทรรศการนี้นะคะก็จะมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะเปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีค่ะ